คำเตือนดูการอวดรถนะครับอย่าดราม่านะเดี๋ยวรถแม่ควรสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมมิดนิวครับวันนี้ก็อยู่กันที่ ID รองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาปั้นเจ้ามูลดุริยางนะครับเป็นร่างแม็กกันนะครับทุกคนซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเราID รองเนี่ยเราเล่นเป็นสายฟรีนะครับแต่ว่าคือเราไม่ได้ใส่ฟรีมาตลอดเพราะว่าเรามีเติมแพ็คการ์ดบ้างซึ่งแบบมันก็แค่นิดเดียวทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องตอนนี้เราจะไม่เติม ID รองแล้วนะครับทุกคนID รองเนี่ยบอกก่อนว่าฝั่งเรียกว่าอะไรฝั่งซ้ายทุกคนฝั่งซ้ายคือเริ่มสวยแล้วนะครับทุกคนเริ่มสวยแล้วคือเจมมืดเนี่ยบวก18แล้วทุกคนอันนี้ก็บวก19แล้ววันนี้นะครับเราจะมาอัดกบแล้วก็ปั้นมวลดุริยางแม็กนะครับโอเคครับทุกคนเรามาทำแม็กกันเลยเดี๋ยวขอล็อกอันนี้ก่อนแม็กแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอ้ยกดอะไรของกูเนี่ยโอเคเอาอันนี้อัดไปแล้วกันเอาอันไหนอัดไปดีวะเอาอันนี้อัดไปแล้วกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวทุกคนเราจะเอาตัวอะไรยัดดีวะนี่แล้วกันเนาะไปโอ้ยังไม่เต็มอีกเหรอนี่แล้วกันไปโอเคครับทุกคนตอนนี้มูลดุริยางเราแม็กแล้วนะครับแม็กแล้วก็เรามาสลับน้องกันเลยเนาะให้เป็นไฮเปอร์นะครับทาดาโอเคครับทุกคนน้องเป็นไฮเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราคือทีมฝั่งซ้ายอะค่อนข้างจะสวยแล้วครับทุกคนเริ่มสวยละเหลือแต่ทีมฝั่งขวาที่แบบยังไม่สวยอยู่คือถ้าเกิดเจมแม็กเนี่ยจะสวยมากๆเลยทีมฝั่งซ้ายเนาะทีมฝั่งขวาก็ฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรแม็กเลยนะครับทุกคนเกียร์ฟรีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามูลดุริยางเนี่ยใช้แร่เยอะนะครับใช้แร่เยอะแล้วก็ใช้แร่เยอะแค่นั่นแหละข้อเสียของมันก็ใส่เป็นค้อนรองเท้าแล้วก็กระเป๋านะครับถ้าเกิดใครมีกระดิ่งคริสต์มาสเนี่ยก็สามารถเอามาใช้แทนได้นะครับทุกคนแต่ว่ากระดิ่งคริสต์มาสเราก็ใช้ให้กับตัวอื่นนะครับใช้ให้กับแบบตัวอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่าเรามีกระดิ่งคริสต์มาสประมาณ1อันหรือ2อันวะทุกคนเรามีกระดิ่งคริสต์มาส2อันอีกอันนึงเราใส่ให้กับเจ้าบ่าวนักมายากลนะครับเพราะว่าบ่าวเขาใช้แร่เยอะมากๆกว่าจริงๆดูดิแร่เขา 2,000 เลยทุกคนต้องใส่แบบรถแร่แบบ2จุดเลยนะครับเจ้าบ่าวโอเคครับทุกคนเราก็ไปรับบี้กันก่อนนะครับรับบี้กันเลยโอเคเราก็เชื่อไหมครับทุกคนว่าเราเนี่ยอยากได้แบบตัวสายว่องไวมาสัก1ตัวนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะได้เกียร์ชิ้นนี้อ่ะคือเราไม่ได้เอาทีมตัวว่องไวอ่ะที่แบบอะไรขนาดนั้นใส่ในทีมทุกคนทีมเราไม่มีตัวว่องไวเลยนะดูดิไวพริบพลังว่องไวไม่มีเลยเราถือว่าเกียร์ชิ้นนี้เราอยากใช้อ่ะทุกคนเราอยากเอามาใส่กับสายว่องไวเนาะแต่ว่าเราทีมเราไม่มีสายว่องไวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะปั้นแม็กเนี่ยคือบอสจระเข้นะครับเพราะว่าเราจะเล่นทางคอมโบนะครับทุกคนแต่จริงๆอยากปั้นคิงมากกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าปั้นบอสจระเข้เล่นคอมโบก็ดีเหมือนกันเนาะโอเคครับทุกคนเราก็จะไป PVP กันเลยครับที่ ID รองเนาะเราจะพยายามรีหาทีมที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ไม่ใช่คนไทยนะครับทีมนี้หรอทีมนี้เราชนะเขาง่ายเกินไปนิดนึงโอ้คนไทยคือหาเอ้ยนี่แหละทุกคนอันนี้แหละทีมนี้แหละโอเคเดี๋ยวขอทีมกันบินไปนะครับทีมกันบินโอเคต้องเอาทีมกันบินเจ้าตัวนี้ไปดีกว่าไฟไฮเปอร์นี่ครับทุกคนโอเคครับเราก็ไปกันเลยเนาะตายเลยจะไหวป่ะทุกคนน่าจะไหวนะครับเพราะว่าเราแม็กเยอะกว่าเขาทุกคนดูนะครับเจ้าเอ็ดเวิร์ดทุกคนดูเอ็ดเวิร์ดคือมูล
มูลนักธนูแล้วอะเกียร์คือปัญญาอ่อนมากเกียร์คืออ่อนด๋อยแล้วก็ตีเบามากแต่ว่าด้วยความที่มันชนะทางธาตุนะครับทุกคนมันเลยแบบตีแรงมากแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดบินเขาไม่แม็กนะครับใช่ไหมเอ็ดเวิร์ดบินเขาไม่แม็กก็เลยแบบจะแบบเกียร์เขาก็ใส่ปัญญาอ่อนด้วยโอ้ยครับทุกคนไปต่ออุ้ยทีนี้เหรอมาทุกคนดาวินชีอ่ะไม่เป็นไรทุกคนเราอาจจะแพ้นะอาจจะแพ้อยู่แต่ว่าเราก็มีแม็กเยอะกว่าเขาตัวหนึ่งไปทุกคนครับตอนนี้อากาศร้อนมากเลยอากาศหนาวเราก็ป่วยอากาศร้อนเราก็ป่วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ป่วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าแบบป่วยใช่ป่ะเราไปไอไปจามนะเขาหาว่าแบบเอ้ยอีนี่ติดโควิดหรือเปล่าโอเคสังเกตที่มูลดุริยางค์ครับคือคลิปนี้อยากให้ดูมูลดุริยางค์เนาะคือมูลดุริยางค์เนี่ยมันคือมันโดนปรับมาให้บัฟหน้าป้อมที่แบบบัฟค่อนข้างจะไกลหน้าป้อมอยู่นี่เห็นป่ะทุกคนนี่เห็นป่ะทุกคนมันเดินมาแบบไกลจากหน้าป้อมพอสมควรเลยนะครับแล้วค่อยบัฟนะมันไม่เหมือนกับมูลเบสบอลที่แบบออกมาปุ๊บบัฟเลยโอเคไปต่อคือ ID รองเราไม่ค่อยได้ PVP นะครับทุกคนแบบเล่นน้อยมากจบลีกแบบต่ำๆแบบลีกทองก็หลู่แล้วอะลีกทองก็หลู่แล้วนะครับฉะนั้นคู่ต่อสู้เราเนี่ยจะแบบไม่โหดนะครับทุกคนไม่ค่อยโหดเลยอะโอ้โหทุกคนรีคือแบบรีหานานอยู่นะครับเราอยากเจอกับทีมที่แบบมันแบบสูสีกันนิดนึงไม่ใช่แบบทีมที่ค่อนข้างจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับหายากมากทุกคนหายากแบบยากมากๆเลยนะครับแต่คลิปนี้เราจะลงตอนมาเย็นๆของวันที่2นะครับทุกคนซึ่งเราก็อัดวันที่2แหละเราอัดประมาณ16:34 นะครับหรือว่า16:34เนาะฉะนั้นเราอาจจะลงประมาณ17:30หรือเปล่าต้องรอแบบให้คลิปมันประมวลผลแล้วก็ต้องตัดต่ออีกจริงๆตัดต่อมันเราไม่ได้ตัดต่อเลยหรอกแค่แบบเอาอินโทรใส่เข้าไปแล้วก็เอาเพลงใส่แค่นั้นเนาะเพราะว่าเราทำทุกอย่างในโทรศัพท์นะครับทุกคนหายากมากเลยวะยากจนแบบอีดอกยากที่หายไม่หมดยากเกินโอ้ยก็สู้กับเพื่อนไหมทุกคนสู้กับเพื่อนดีกว่าสู้กับเพื่อนดีกว่าเนาะสู้กับเพื่อนดีกว่าสู้กับเพื่อนเนาะทุกคนจะได้แบบดีๆหน่อยเราจะสุ่มเลยครับสุ่มเลยเนาะเอาเป็นคนนี้แล้วกันไปทุกคนสู้กับเพื่อนนะครับทุกคนสู้กับเพื่อนสุ่มนะครับอันนี้คือเราไม่เห็นทีมเขาก่อนนะครับสุ่มเป็นการสุ่มสู้กับเพื่อนเนาะชนะก็คือชนะนะครับเราไม่คือเราจะไม่เห็นเกียร์ไม่เห็นอะไรของเขาเลยนะครับเป็นบายพลิกเนาะบายพลิก เอาเกม L มาใช้ซะงั้นเอาสับเกม L มาใช้ซะงั้นเป็นการต่อสู้แบบเขาเรียกว่าอะไรบายเหรอแบบคือบายแปลว่าแบบสุ่มตาบอดอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบใช้บายถูกแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่บายพลิกอะทีนี้ใบพีก็ถูกไหมก็ถูกนะเลือกก็ช่างมาเถอะรู้ว่าแบบเป็นการแบบสุ่มแล้วกันอุ้ยสูสีอยู่นะครับทุกคนสูสีอยู่เลยสูสีอยู่นะคือแบบดันกันไปดันกันมาอยู่ไม่ใช้ไอเทมดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราพีพีเสร็จเดี๋ยวเราจะมาส่องเกียร์เข้ากันนะส่องเกียร์กับเรนเจอร์เข้ากันเนาะแต่ว่าตอนเราเลือกเนี่ยเราจะแบบจะสุ่มนะครับไม่เห็นอะไรเลยซึ่งเราแบบควรทำทุกคนควรทำแบบซีรีส์สุ่มตีเพื่อนแบบสุ่มตีแบบไม่เห็นเพื่อนมาก่อนนะแล้วก็สุ่มไปเลยโอเคครับทุกคนไปส่องเขากันเขาเลเวลอยู่52นะครับทุกคนทุกคนบอกเลยว่าตัวเขาดีนะครับทุกคนมีเมลิโอดัสมีเจลลี่ปืนช็อตกัน
มีจระเข้เกียร์เขาโหดกว่าเกียร์เรานะครับทุกคนโหดกว่าเยอะเลยแหละไม่เยอะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็พอตัวเลยเนาะเพราะเราก็เกียร์ฟรีเขาก็เกียร์ฟรีผสมเกียร์6ดาวลิมิเต็ดแล้วก็เกียร์ซันลงซันลี่เกียร์คริสต์มาสอยู่ทีมแรกของเขานะครับทีม A เนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคนโอเคแบบใส่ถูกต้องนะครับแต่ว่าฮิเมะเลือดน้อยไปหรือเปล่าเอ้ยก็โอเคแล้วเนาะโอเคแล้วนะครับทีมแรกทีม2ก็ค่อนข้างจะโอเคครับแต่ว่าเราติดใจตรงที่คือถ้าเกิดเป็นเรานะเราจะอันเนี้ยเราจะสลับเป็นอัลต้าหมดเลยเราจะไม่เล่นทางคอมโบนะครับเพราะว่ามันทำให้ปล่อยตัวช้าก็หลีกนี้เนี่ยมันหลีกล่างๆทุกคนหลีกแบบไม่ได้แบบสูงมากแต่เขาก็อยู่เพจ2นะแต่ว่าถึงจะอยู่เพจ2แต่ว่าเขามีทีมคอมโบสมมุติคอมโบแร่หนืดใช่ปะไอ้คอมโบตัวหนืดอ่ะมีแค่2ตัวแล้วคือแบบเป็น2ตัวไอ้3ตัวก็ได้อ่ะแล้วเป็น3ตัวที่ปล่อยตัวช้ามากๆแบบ11วิอ่ะทุกคน11วิคือแบบโอ้โหคือแบบนานมากกว่าจะแบบได้คอมโบใช่แล้วจะแบบปรับ2ตัวนี้เป็นอัลต้านะครับแล้วก็อันนี้ด้วยเนาะวิครับทุกคนไปต่อเดี๋ยวจะนานเกินไปโอเคครับสุ่มเราจะสุ่มแถวๆแบบ60 50 40อะเลเวลเราจะไม่เอาไปลึกหรือต่ำกว่านั้นนะครับโอเคคนนี้แล้วกันเราจะไม่รู้นะครับว่าทีมเขามีตัวกันบินหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอตัวกันบินแล้วก็แบบจบเลยทีมเราเอ๊ะตัวบินพูดผิดนะครับตัวบินถ้าเกิดทีมเขาโอ้นี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยโอเคครับจบแล้วครับทุกคนเราแพ้เขาแล้วนะเราแพ้เขาแล้วนะครับเพราะว่าเขาแบบเอาตัวบินมาซึ่งแบบเราไม่ได้พกตัวกันบินมาเดี๋ยวเราพกตัวกันบินมาที่หลังดีกว่าตาหน้าเอ้ยทีเขาโหดอยู่อ่ะโอ้โหเราโดนขี่ปนาวุธอัดนะครับทุกคนโดนขี่ปนาวุธอัดแพ้แน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าทีมภาคพื้นเราก็ไม่ไหวทีมท้องฟ้าเราก็ไม่มีตัวกันบินอีกตายโอเคครับเราไป2ทีมเขากันเนาะน่าจะโหดนะคนเนี้ยเกียร์น่าจะโอเคอยู่เกียร์นะครับใส่ได้โอ้อันนี้ใส่ผิดนะครับทุกคนใส่ผิดเนาะแต่ว่าเขาต้องการระยะโจมตีนะครับซึ่งโอเคอันนี้คือได้แล้วครับเป็นแบบใช้ในทางแบบในทางเขาเรียกว่าอะไรในทางแบบอ้อมนะคือแบบไม่ต้องใส่ตรงสายแต่ว่าเอาออปชันที่มันมีในค่านั้นนะก็คือนั่นแหละก็คือเขาเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรระยะยืนนะครับก็จะยืนประมาณแบบ3เกือบ360เลยนะครับทุกคนซึ่งไกลนะไกลอยู่โอเคก็ดีแล้วครับอันนี้ใส่ถูกแล้วครับบอสใส่ถูกอันนี้ใส่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าคาริสเนี่ยไม่ค่อยมีดาเมจนะครับก็ใส่แบบนี้ก็ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกนะครับอันนี้หรออ่ะถูกแล้วกันทุกคนถูกแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนทางชีวิตลบลีกได้อยู่ได้ทุกคนอันนี้ถูกนะครับถูกแต่ว่าอาจจะปล่อยตัวช้านิดนึงแต่ก็ดีแล้วลบลีกโอเคได้อยู่อันนี้ก็ถูกใส่เหมือนเราเลยถูกนะครับอันนี้ก็ถูกเนาะฉะนั้นก็ถูกอ่ะใส่เกียร์ดีครับคนนี้เยี่ยมโอเคต่อไปสุ่มเลยนะครับจะสู้กันประมาณ5คนพอนะเพราะเราสู้ไปด้วยพูดไปด้วยก็นานมากคลิปนี้โอเคทุกคนเราจะมาสู้กับคนนี้แล้วกันคือเราสู้เพราะว่าเขาโปรไฟล์เขาคนปีนดีโอเคพกตัวกันบินก่อนเผื่อเจอตัวบินนะทุกคนตอนนี้เราร้อนมากเลย เราปิดพัดลมเพื่ออัดคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวเสียงพัดลมมันเข้าไปในคลิปเนาะไหวปะวะทำไมเราเริ่มปล่อยตัวช้าแล้วเฮ้ยไหวปะเนี่ยเราเลือกเลเวลเยอะเกินไปเราต้องแบบเอาประมาณ40-50นะครับใช่ไหมอันนี้มันอันนี้ก็50นี่นะโอ้โหทุกคนแพ้ยับเลยนะครับตัวเขาดีด้วยแหละดีมากเลยมีเอเลนมีอาม่าด้วยโอเคครับทุกคนเราไปดู
ีมเขากันเกียร์นะครับคือเกียร์เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาม่าก็คือเป็นเกียร์ตรงสายถึง2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยแน่นมากนะครับทุกคนเออผ้าแน่นแล้วก็มีเตียงมืดมากอีกโอ้โหโอ้โหทีมนี้คือโหดนะครับทุกคนทีมนี้เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนโอเคใส่ถูกแล้วใส่ถูกทั้งหมดนะครับแต่ว่าขัดใจผมขัดใจแค่อย่างเดียวคืออันเนี้ยเออคือเอาเป็นค้อนก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเอเลนมันเราไม่เน้นเอเลนไปทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่เน้นคือเราไม่ได้เอาเอเลนไปทำดาเมจขนาดนั้นอ่ะเออแต่เราเน้นให้มันข้ามแล้วก็ไปยืนขวางได้นานๆ นะครับอืมฉะนั้นเนี่ยก็ใส่เป็นเลือดจะดีกว่าเพราะมันจะได้ข้ามไปแล้วก็ไปยืนขวางได้นานๆ นะครับอืมก็โอเคละโอเคแล้วครับโอเคใส่ถูกต้องทุกตัวนะครับทุกคนถูกต้องดีมากนะครับโอ้ยกดผิดโอเคครับเราจะมาสู้กับคนสุดท้ายกันนะคนสุดท้ายแล้วขอเอามาคนนี้ละกันรู้สึกว่าคนนี้จะแบบเป็นเพื่อนกับเรามายาวนานทั้งแบบ ID หลักแล้วก็ ID รองเลยนะครับทุกคนใช่แล้วครับคนนี้น้องคนนี้ก็แบบมีเราเห็นเขามีกิลด์เป็นของตัวเองแล้วนะชื่อแล้วนะปิงปิงทุกอย่างไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าน้องเขาชื่อเล่นชื่อว่าอะไรแต่ว่าที่เราอ่านมาก็เป็นปิงแท็บหรอเออปิงแท็บคือเราไม่รู้ว่าเขาต้องการพิมพ์ว่าปิงครับหรือเปล่าแบบ KAB อ่ะเออไม่รู้ว่าช่างเถอะโอคนนี้เขามีโดรันโจนะรู้สึกน่าจะมีโดรันโจเนาะเออนี่ไงว่าละเพราะว่าเคยส่องอยู่คนนี้เพราะมีเป็นเพื่อนทาง ID หลักกับ ID รองดีเนี่ยเราพกตัวกันวินมาทุกคนแล้วตัวกันวินแล้วชนะทางคาดเขาด้วยโอเคอยู่กดอมตะนะครับเรากลัวโดนตัวเขาไถ่ไฮกะเราตายโอ้ยแต่โดนตัวถึกจริงทุกคนถึกแบบโอเคครับทุกคนเราเริ่มเจาะโดนตัวเขาเข้าละจริงๆไม่เชิงเจาะเขาเข้าหรอกเพราะว่าดาเมจธาตุน้ำเราไม่ค่อยมีแต่ว่าเราโดนตัวเขาโดนลำนำเย้ายวนนะครับเห็นไหมโดนลำนำเย้ายวนแล้วนาเดโกะนี่มาจากไหนวะเราก๊อปปี้เข้ามาเหรอเออใช่ว่าเราก๊อปปี้เข้ามานะครับโอเคเอาเดี๋ยวให้อีกคนหนึ่งแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวขอดูคนนี้ก่อนนี่ไงทุกคนเขามีกิลไปของตัวเองครับชื่อว่าปิงปิง15เนาะบอกเลยโหดใส่เกียร์เขาด่วนอืมถูก ใส่เกียร์ถูกต้องเกือบทุกตัวแล้วกันพูดอย่างนี้เออแต่ว่าตัวเนี้ยเรามองว่าช่องสุดท้ายนะครับช่องเนี้ยเออใส่เป็นนาฬิกาดีกว่านะใส่เป็นนาฬิกาดีกว่าแต่ว่าลบลีกเหรออืมเอ๊ะก็ได้อยู่นี่ว่ะเดี๋ยวฟังเวทโจมตีลบลีกซึ่งจังหวะก็ได้อยู่นะครับได้อยู่เพราะว่าลบลีกก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเราจะใส่นาฬิกาแล้วก็เราจะเอาช่องนี้เป็นช่องเลือดแทนเนาะเออแล้วก็จะแบบไม่สนใจค่าแรกครับไม่สนใจค่าระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์นะครับอืมแต่ถามว่าถูกไหมถูกต้องนะทุกคนถูกต้องแต่ว่าบางเพราะว่าเลือดเนี่ยทุกคนดูหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน6ล้านเองทุกคนโดนตัวกันบินแบบกระกาศตีก็ตายแล้วอะเออฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้แบบไม่ต้องสนใจค่าสร้างเรนเจอร์หรือค่าแร่นะครับอาจจะใช้เยอะนิดนึงแต่ว่าก็ต้องทำใจเนาะเออนั่นแหละแต่ว่าบิวค่าเลือดให้มันนิดนึงประมาณนี้เนาะทีมที่2ใส่เกียร์ถูกต้องอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าบอสปราผีอาจจะเลือดน้อยไปมากๆเลยอันนี้ก็ขัดใจแล้วแอบขัดใจนิดนึงก็คือตรงนี้แหละเออเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องสลับเป็นไฮเปอร์นะครับใช้เป็นอัลต้าก็ได้เนาะเพราะว่าทีมนี้บอกก่อนว่าไม่มีความสามารถนะครับทุกคนไม่มีความสามารถใดๆเลยเออคือแบบมันไม่มีคอมโบความสามารถอ่ะคือมีดุริยางตัวเดียวเออแล้วก็
ไม่มีอีกเลยฉะนั้นเนี่ยจะเอามาคอมโบความสามารถกับใครเออเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่จำเป็นครับสลับเป็นอัลต้าดีกว่าเนาะโอเคครับทุกคนมาเจอกับคนสุดท้ายโอ้ยกดผิดอีกละคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายทุกคนตอนนี้คือเหงื่อเข้าตาทุกคนเหงื่อเข้าตาคือร้อนมากร้อนมากๆเลยเออแสบตามากโอเคน้องคนนี้แล้วกันน้องส่งประหารเราไม่รู้ว่าน้องเขาจะมีตัวอะไรบ้างนะครับอาจจะโหดกว่าเราหรืออาจจะไหววะไม่รู้นะครับไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเราสุ่มนะครับจะเจอไม่ได้รักกับเขาไหวนะเราน่าจะไหวนะครับทุกคนน่าจะไหวเนาะโอเคครับเราไหวนะครับทุกคนไหวเดี๋ยวไปดูทีมเขากันเนาะรีหาต้องนานเออสรุปต่อสู้กับเพื่อนดีกว่าอีกเนาะทุกคนเออโอเคครับเราก็จะไป2ทีมเขากันเนาะทีมเขามีแสงทีม A นะครับมีแสง2ตัวมืด1ตัวอันนี้ก็นั่นแหละตามนี้เนาะทีมนะครับใส่เกียร์เดี๋ยวขอดูกันใส่เกียร์เปาะบางนิดหนึ่งนะครับทุกคนเลือดน้อยมากแบบโอ้นี่ก็เลือดน้อยมากทุกคนเกียร์เปาะบางมากเออแต่ว่าคือถ้าเป็นเราเราจะบอกไม่ถูกว่ะทุกคนเราจะใส่ยังไงดีวะถ้าเกิดเป็นเรานะครับเราจะใส่ช่องเนี้ยเป็นไม้กวาดหรือไม่ก็ค้อนนะครับไม้กวาดไม่ก็ค้อนเนาะเพราะว่าเขาใช้ร่างอัลต้าอยู่แล้วนะครับซึ่งมันปล่อยตัวไวอยู่แล้วมันไวอยู่แล้วมันค่อนข้างจะไวอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องออกชิ้นนี้มานะครับคือถึงออกมาเนี่ยก็ตายไวๆอยู่ดีเพราะว่าเลือดแค่นี้เองอันนี้ก็เหมือนกันครับเอาอันนี้เป็นไม้กวาดหรือก็ค้อนก็ได้นะครับทุกคนไม่จำเป็นจะต้องปล่อยตัวไวขนาดนี้เนาะเพราะว่าปล่อยตัวออกมาแล้วตายเลยก็ไม่ไหวปะส่วนอันนี้ก็ได้อยู่นะครับทุกคนได้อยู่ว่าก็มีค่าเลือดมีค่าเราตรวจแร่ประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็ได้อยู่นะครับก็แบบมีเลือดอยู่นะครับ20ล้านแล้วก็มีต่างๆอันนี้ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่เลยแหละเนี่ยโอเคเลยนะครับเหมือนคล้ายๆกับเรานะครับแต่ว่าช่องแรกเราจะเป็นเกียร์ฟรีเนาะอันนี้เหรออันนี้ก็เปาะบางอีกเช่นเคยนะครับทุกคน4ล้านคือถ้าเป็นเรานะเราจะเอาอันนี้เป็นนั่นแหละขนคอหรือไม่ก็ไม้กวาดนะครับเอามาเพิ่มเลือดเนาะคือโอ้โหอันนี้ก็โอเคครับโอเคเลยนะอันนี้อันนี้ก็เนี่ยเหมือนกันทุกคนเหมือนกันเลยแต่ว่าริวมันเป็นตัวดาเมจอะฉะนั้นอาจจะเป็นช่องนี้อาจจะเป็นโล่นะครับทุกคนโล่ใส่เป็นโล่เนาะใส่เป็นโล่แล้วอันนี้ก็จะเป็นคาทาลุสเรนเจอร์นะครับเพราะว่าเนี่ยทุกคนเลือด3ล้านหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน3ล้านทุกคนออกมาแป๊บเดียวตายนะครับตายแบบอนาถมากอันนี้ถูกต้องนะครับทุกคนถูกต้องพอได้อยู่อันนี้ก็โอ้โหเหมือนกันเลยทุกคนอันนี้ใส่เป็นโล่ก็ได้เนาะฉะนั้นเนี่ยน้องทีมน้องคนนี้ดีมากนะครับทุกคนเป็นทีมที่แบบโอเคเลยนะครับคือแบบปั้นในอนาคตก็สวยเลยแหละมีดาเมจแบบ2คือดาเมจหนักเนี่ยมีดาเมจหนัก2ท่านะครับก็คือเนี่ยทุกคนนี่ก็ดาเมจหนักแล้วก็มีดาวินชีที่เป็นตัวป่วนธาตุน้ำแต่ว่าอาจจะเอาเจ้าจระเข้มาแทนตัวไหนก็ได้เนาะเอามาใส่ทีมแล้วแต่เราเลยก็ทีมดีแต่ว่าใส่เกียร์เนี่ยยังเหมือนใส่เกียร์แบบต้องการค่ารถเรนเจอร์เกินไปแบบจนแบบลืมคำนึงถึงคุณภาพของตัวละครนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับก็โหดเลยทีนี้แต่ว่าอย่างที่เราบอกไปคือมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับคือเหมือนสนใจแต่ค่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสนใจแต่ค่าแบบค่าปล่อยตัวจนแบบลืมนึกถึงคุณภาพของตัวละครนะครับซึ่งทุกคนเลือก4ล้านแน่นอนทุกคนมันตายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยจริงๆทีมนี้ละถ้าเจอกันเราอาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเกียร์เขาผิดใช่เขาผิดเลยแหละเนี่ยทุกคนอะไรก็ไม่รู้ละ3ล้านเนี่ยทำให้เราชนะได้ครับโอเคก็วันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับก็มาเรียกว่าอะไรเป่าประกาศขิงนิดนึงว่าแบบทีมฝั่งซ้ายของไอดีลองเราอ่ะ
เริ่มสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้วอีกประมาณเดือน2เดือนเจ้าเจมมืดก็แม็กนะครับทุกคนแล้วแบบทีมฝั่งซ้ายเราจะสวยแบบสวยมากเลยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาแค่นี้ครับทุกคนบ๊ายบายครับ